น้องทันใจไขปัญหาอยากทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าต้องทำอย่างไรสวัสดีครับทุกคนน้องทันใจมาแล้วครับปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ดำเนินการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทำให้มีผู้ต้องการทราบข้อมูลโครงการต่างๆของรฟม.อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเพื่อให้ประชาชนเข้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540น้องทันใจจะพาทุกคนไปรู้จักศูนย์ข้อมูลข่าวสารกันครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรฟม.ตั้งอยู่ที่อาคาร1ชั้น1อาคารสำนักงานใหญ่รฟม.เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ครับทั้งนี้ผู้มาขอตรวจสอบข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวเองหรือให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยแนะนำการค้นหาได้โดยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนได้3วิธีคือการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษามาตรา7การจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูมาตรา9และการจัดหาให้ตามคำขอเฉพาะรายมาตรา11และหากผู้มาขอข้อมูลข่าวสารมีความประสงค์ขอข้อมูลเชิงลึกผู้มาขอตรวจสอบข้อมูลสามารถกรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารเพื่อยื่นเรื่องให้รฟม.พิจารณาจัดหาข้อมูลให้ตามคำขอต่อไปเมื่อรฟม.พิจารณาแล้วเสร็จผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถเข้ามารับเอกสารตามคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำสำเนาเอกสารตามที่รฟม.ได้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการโดยกรณีการขอสำเนาขนาดกระดาษ A4มีอัตราค่าธรรมเนียมหน้าละ1บาทขนาดกระดาษ A3 อัตราค่าธรรมเนียมหน้าละ3บาทกรณีที่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ให้การรับรองถูกต้องของสำเนาข้อมูลข่าวสารมีอัตราคำรับรองละ5บาทที่สำคัญนะครับในการขอใช้บริการผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจและให้ความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรฟม.ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆของรฟม.รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของรฟม. www.oic.go.th/infocenter6/603ที่สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาครับและนี่ก็คือขั้นตอนของการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อความโปร่งใสสร้างความมั่นใจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพร้อมให้ข้อมูลครับวันนี้น้องทันใจขอลาไปก่อนช่วงนี้อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือกันให้บ่อยๆด้วยนะครับสวัสดีครับรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง